เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับคลิปรีวิวชวนดูแนะนำป้ายยาแล้วก็คุยหนังมีสปอยเล็กน้อยครับกับหนังเรื่องไม่สิต้องเรียกว่าเป็นด็อกคิวเมนทารีเรื่อง The Last Blaze of 3ย่านครับก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีสคริปต์นะฮะแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้มันสมูทที่สุดละกันเพราะว่ามันอยู่นอกแผนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าขอพูดเรื่องย่อก่อนคือสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของ Hashtag Save สารเจ้าแม่ทับทิมครับซึ่งสารเจ้าแม่ทับทิมอันเนี้ยเป็นสารเจ้าแม่ทับทิมที่โบราณอยู่ที่3ย่านมันตั้งอยู่ในเขตของจุฬาแล้วมันเกิดการเรียกคืนพื้นที่ของจุฬาขึ้นทำให้มันเกิดข้อพิพาทตรงจุดนี้ขึ้นว่าศาลเจ้าคนในท้องถิ่นใครๆก็ไม่อยากให้จุฬาเอาตรงนี้คืนไม่อยากให้ทุบทิ้งอยากให้คงอยู่เหมือนต่อไปแต่ว่าในขณะเดียวกันจุฬาก็จะเอาคืนมันก็เลยเกิดเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องการอนุรักษ์สถานที่แห่งนี้ไว้ครับซึ่งถ้าใครเคยเห็นแฮชแท็กเซฟศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยจริงๆมันติดเทรนด์ Twitter แล้วก็ออกข่าวอยู่ช่วงนึงเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มซาลงแล้วเพราะว่าไม่ค่อยเป็นกระแสสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยออกมาชี้ให้เราเห็นหลายๆมุมมากยิ่งขึ้นว่าเอฟเฟคของแฮชแท็กอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างครับซึ่งโหบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆต้องเกริ่นก่อนว่า The Last Blaze of 3ย่านเนี่ยไม่ใช่หนังที่ผมเนี่ยตั้งใจจะมาดูตั้งแต่แรกครับผมมาเฮ้าเพื่อดูหนังเรื่อง Asteroid City ซึ่งเวลาเนี่ยมันเหลือเฟือครับก็เลยจองตั๋วเรื่องนี้ไว้แล้วก็จองตั๋วแอทรอยต่อกันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเจอของดีแล้วเว้ยแม่งอันเดอร์เรทมากๆเป็นหนังที่มีกระแสในวงแคบๆนะไม่ค่อยมีใครรีวิวอ่ะก็เลยหยิบมารีวิวให้ฟังแล้วก็อยากจะให้คนไปดูกันนะครับคือตอนที่คลิปลงไปเนี่ยไม่รู้ว่าหนังจะฉายอยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้ายังฉายอยู่ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับเพราะมันดีมากๆพาร์ทที่ผมชอบเนี่ยต้องบอกว่าก็ชอบทุกอย่างแหละเอาที่แบบเป็นสามัญก่อนละกันเรื่องของการเล่าเรื่องครับสารคดีหรือด็อกคิวเมนทารีเนี่ยเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เล่าเรื่องค่อนข้างยากไม่สิต้องบอกว่าเราเลือกให้สนุกค่อนข้างยากครับเพราะว่าการเล่าเรื่องของมันเนี่ยเราไม่สามารถเขียนบทได้ครับเราอาจจะได้แค่ลิสต์สคริปต์ว่าจะถ่ายตรงไหนบ้างถ่ายใครสัมภาษณ์บ้างที่เหลือเนี่ยมันคือการตัดต่อล้วนๆเลยครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเอาซอสต่างๆมาตัดต่อได้แบบมันเสด็จมากต้นเรื่องมาประมาณ 3-4 นาที5นาทีเนี่ยเป็นการเกริ่นที่ผมว่ามันก็ธรรมดาทั่วไปหนังคงไม่สนุกหรอกแต่พอผ่านตรงนั้นไปปุ๊บมึงคือสตาร์ทเครื่องติดแล้วมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเป็นหนังเรื่องนึงที่โหผมชอบมากๆด้วยความที่มันเป็นแบบสารคดีแล้วคือผมก็เป็นสายด็อกคิวเมนทารีระดับนึงอะครับผมชอบแบบ The Master ของพี่เต๋อ Die Tomorrow School Town King Kingmaker อะโอ้โหคืออย่างเงี้ยชอบมากแล้วเรื่องนี้คือเข้าเค้าเลยครับการตัดต่อเค้าเนี่ยต้องชมว่าเจ๋งมากๆเพราะว่ามันมีทั้งการตัดต่อที่ใช้เล่าเรื่องการตัดต่อที่ใช้ในการสื่อความหมายแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วก็ทําได้ดีมากๆจนทําให้หนังมันสนุกมากๆใครคิดว่าสารคดีดูแล้วจะแบบน่าเบื่อลองมาดูเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้ว่าสารคดีที่มันเข้มข้นและมันเป็นยังไงครับอย่างต่อมาขอพูดถึงเรื่องของงานสร้างแล้วกันจริงๆก็เรียกได้ว่างานถ่ายแล้วกันเป็นเรื่องของโปรดักชันดนตรีประกอบงานภาพถือว่าทำได้ดีมากครับงานภาพเนี่ยถ่ายสวยนะครับหลายซีนมีการเวดดิ้งสีเพิ่มเติมนะเพื่อให้มันเข้ากับธีมของเรื่องแล้วก็มันมีการถ่ายซีนที่แบบเป็นการใส่นัยยะได้ดีมากๆหลายอย่างนี่คือคมมากๆครับคือหลายครั้งหนังเนี่ยมีการใช้ภาพมาเป็นจุดเสริมในการเล่าเรื่องกับอินฟอร์มที่หนังมันนำเสนออยู่ครับซึ่งทำได้ดีฮะดนตรีประกอบดีมากผมไม่คิดว่าผมจะน้ำตาไหลให้กับเรื่องแบบแฮชแท็กสารเจ้าแม่ทับทิมอะครับคือบอกตามตรงว่ามันค่อนข้างไกลตัวผมนะเพราะว่าผมแบบเป็นคนที่แบบไม่ใช่คนสามย่านเลยซ้ำอะไม่ใช่เด็กจุฬาได้ซ้ำอะแต่ดูแล้วแบบเราอินกับมันได้อะซึ่งโหชอบมากๆและดนตรีประกอบเนี่ยทรงพลังมากในหลายๆซีนคือมันทำให้เรารู้สึกไปกับซีนนั้นได้เลยครับอย่างต่อมาพูดถึงเรื่องของเนื้อหากันบ้างเนื้อหาเนี่ยผมค่อนข้างชอบวิธีการเล่ามากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีการเล่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอย่างเช่นบางช่วงก็จะเป็นสัมภาษณ์ตัดสลับกับฟุตเทจที่เกิดขึ้นบางช่วงก็จะเป็นแบบมีช่วงที่ผมชอบมากๆเป็นช่วงที่แบบต้องอธิบายก่อนว่าจุฬาเนี่ยเป็นมหาลัยนึงที่มีพื้นที่ของตัวเองเยอะมากๆมันครอบคลุมถึงแบบสยามสแควร์คุณแล้วมันจะมีหลายเคสที่มีการเรียกคืนพื้นที่จนมันไปกินแบบสิ่งปลูกสร้างที่เคยอยู่นานแล้วไปไล่พื้นที่ชาวบ้านที่เขาอยู่แล้วอ่ะอย่างเคสที่ดังเลยก็สกาล่าครับโรงหนังสกาล่าที่แบบเก่าแก่แต่ว่าโดนจุฬาไล่ที่แล้วก็ต้องรื้อครับเคสนี้เนี่ยก็เหมือนกันแต่เขาไม่ยอมย้ายฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าจุฬากูจะเอาอ่ะกูจะเอาไปสร้างอะไรของกูอ่ะแต่ว่าคนที่แบบเป็นคนเฝ้าศาลเจ้าเขาไม่ยอมชาวบ้านเขาไม่อยากให้รื้อแต่ว่าแบบเขาอาจจะไม่มีแรงสู้อ่ะจนชาวบ้านรอบข้างย้ายหนีหมดแล้วอ่ะเหลือแค่ตรงเนี้ยเป็นศาลเจ้าทำกลางไซต์ก่อสร้างอ่ะคุณแล้วคือแบบทีแรกมันเหมือนจะแบบสิ้นหวังนะเว้ยแต่พอเรื่องเนี้ยมันถูกได้รับการมองเห็นจากเด็กนิสิตอ่ะเพราะนิสิตก็แบบเหมือนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ผูกพันอ่ะเขาก็พยายามจะปกป้องอ่ะแล้วกลายเป็นว่าเป็นการส่งต่อการปกป้องอย่างรุ่นสู่รุ่นเป็นแบบสโมสรที่แบบดูแลศาลเจ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งผมชอบมากเว้ยมันเป็นสารคดีที่สามารถเล่าเรื่องพวกนี้ได้ดีมากๆมันแบบทรงพลังมากเลยเว้ยคือผมแบบรู้สึกตื้นตันอบอุ่นหลายๆครั้งแล้วก็
บางครั้งก็แบบสะเทือนใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นซีนที่แบบสะเทือนใจมากๆเนี่ยมันจะมีซีนนึงพูดถึงเรื่องของจุฬาเนี่ยแหละจุฬาเนี่ยเขาทำเหมือนเขาย้ายศาลเจ้าไปไว้อีกที่นึงถ้าใครเคยผ่านแถวบรรทัดทองไปกินข้าวเนี่ยน่าจะเห็นนะครับมันจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบทำใหม่อ่ะอยู่แถวสวนร้อยปีจุฬาซึ่งอันเนี้ยมันคือศาลที่แบบทำโดยแบบไม่ปรึกษาเจ้าของศาลเดิมไม่อะไรเลยคือแบบเหมือนเขาสร้างภาพให้เป็นว่าอ่ะเราย้ายมาแล้วนะแล้วคือมันจะมีการเปิดโปงเมื่อหลังตรงเนี้ยที่แบบหือแบบพวกมึงโคตรเลวอ่ะไอ้เหี้ยเลวชิบหายเลยอ่ะภาพเนี้ยสะเทือนใจมากเลยเว้ยคุณมันเป็นอะไรที่แบบขนาดเราคือคนนอกที่มองเข้าไปตรงนั้นอ่ะเรายังรู้สึกว่ามันคือการแบบไม่ให้เกียรติกับของที่มีอยู่แบบมากๆเลยอ่ะแล้วคือแบบนักศึกษาที่ทำดอกตันอ่ะเอากล้องไปถ่ายใช่ป่ะก็โดนด่าโดนผู้หน้ากันแบบโอ้โหมึงเลวร้ายมากครับเลวร้ายมากผมพูดถึงวิธีการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยผมลืมพูดถึงแบบต้นเรื่องเลยว่ามันเล่ายังไงคือหนังเนี่ยมันเปิดเรื่องมาด้วยการโยนคนดูเข้าไปกลางสถานการณ์เลยครับแล้วก็ค่อยๆเล่าไปค่อยๆเล่าไปค่อยๆพาเราไปแบบมองเคสเนี้ยผ่านแต่ละมุมมองผ่านมุมมองของคนเฝ้าศาลเจ้าที่เติบโตมากับศาลเจ้าผ่านมุมมองของนิสิตนักศึกษาผ่านมุมมองของนักวิชาการผ่านมุมมองของผู้มีอำนาจที่ไม่สัมภาษณ์ครับคือแบบเหมือนพยายามจะสัมภาษณ์แต่เขาไม่ให้อ่ะพวกแบบคนใหญ่คนโตที่เขาคุมโครงการเนี้ยซึ่งแต่ละมุมมองคือมันเป็นการเปิดโลกผมมากๆเกี่ยวกับความบางสิ่งบางอย่างในการเวียนคืนพื้นที่ของมหาลัยเนี่ยต้องไปดูเองว่ะคือมันเด็ดจริงๆอ่ะผมกล้าพูดว่านี่คือหนึ่งในด็อกคิวเมนทารีที่โคตรเด็ดเลยอ่ะเท่าที่เคยดูมาดูจบเนี่ยผมกดบวกหนังเรื่องนี้เข้าเช็คลิสต์ของปีนี้โดยไม่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะคือมันดีมากๆอ่ะงานถ่ายก็ดีเล่าเรื่องก็ดีตัดต่อก็ดีตัดต่อคือโคตรดีแบบดีสุดๆอ่ะอินฟอร์มที่เขาเตรียมมาเพื่อใช้ในการเล่าเนี่ยไม่งงเว้ยทุกอย่างเคลียร์มากแล้วเป็นการสะท้อนภาพสังคมทุนนิยมความเลวร้ายของทุนนิยมอำนาจนิยมที่ทุเรศทุลังได้แบบโคตรแบบเจ็บแสบอ่ะคุณแล้วหนังเนี่ยมันมีความแบบแซะทุกดอกตอกทุกเม็ดนะครับมันจะมีอยู่ซีนนึงที่ผมชอบมากมันจะเป็นแบบวิดีทัศน์ที่อธิการบดีมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ในของจุฬาให้มันเกิดประโยชน์รวมถึงพื้นที่ตรงแบบสารจำแนกทีมด้วยแล้วมันจะเป็นการตัดภาพของอันเนี้ยกับภาพของนักวิชาการที่กำลังวิจารณ์ถึงเรื่องผมจำชื่อทางวิชาการไม่ได้แต่มันคือการสร้างสังคมสำหรับคนรวยอ่ะซึ่งไอ้เหี้ยโคตรแสบคือคุณตัดได้แบบแสบสันมากนี่คือดอกเรื่องที่แบบคุณแสบจริงๆอ่ะแล้วมันทำให้เรื่องราวทั้งหมดแม่งเข้มข้นแบบโหไม่อยากให้จบเลยอ่ะดีอ่ะไปลองดูกันเองอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันครับว่าห้ามพลาดครับถ้าใครไปเฮ้าส์เนี่ยห้ามพลาดถึงผมจะเล่าไปขนาดนี้แล้วอ่ะแต่คุณต้องเข้าใจว่าด็อกคิวเมนทารีอ่ะมันคือการเอาข้อมูลมาเรียงต่อกันให้คนดูดังนั้นหลายๆอย่างเรารู้อยู่แล้วล่ะถ้าใครตามแฮชแท็กเนี้ยรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าผู้สร้างเขาจะเล่ายังไงให้มันแบบถึงที่ถึงตัวคุณน่ะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนสามย่านน่ะแต่ว่าแบบโหเราก็อินกับมันได้แล้วมันเป็นหนังที่ลงลึกมากกว่าเรื่องของแค่แบบเวียนคืนน่ะมันลงไปถึงเรื่องของจิตสำนึกเรื่องของศรัทธาเรื่องของแบบทุนนิยมผู้มีอำนาจแล้วมีอีกประเด็นนึงครับที่ผมเนี่ยลืมพูดไปเลยก็คือหนังเนี่ยมันเปรียบเหมือนกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่ได้ดีมากๆเว้ยคือมีไดอะล็อกนึงในหนังที่ผมชอบมากนักวิชาการพูดว่าคนแบบมีอำนาจคนใหญ่คนโตในประเทศเนี้ยชอบเบลมคนรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยคุณน่ะไม่เข้าใจคัลเจอร์ว่ะไม่เข้าใจวัฒนธรรมว่ะคุณแม่งแบบไม่รักชาติตัวเองอ่ะแต่เคสเนี้ยคือคนรุ่นใหม่ที่ออกมาปกป้องศาลเจ้าอันเนี้ยเต็มไปหมดแล้วก็สร้างเครือข่ายเพื่อทำให้มันอยู่ได้นานที่สุดอะครับในขณะที่คนรุ่นเก่าที่แบบเชิดชูตัวเองว่ามีการศึกษาเชิดชูตัวเองว่ามีอำนาจติดยศกูคือชนชั้นที่แบบเก๋กู้ดในสังคมเนี้ยแล้วก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้อะกับต้องการทำลายสิ่งที่ตัวเองบอกว่าคนรุ่นใหม่แม่งรังเกียจรังชังนักหนาต้องการทำลายสิ่งที่ตัวเองชอบแบบกู้อนุรักษ์วัฒนธรรมอะไอ้เหี้ยคือมันโคตรมือถือสากปากถือสีเลยแล้วหนังเนี้ยเล่าได้แบบแค่นี้แล้วกันไปดูฮะไปดูสรุปง่ายๆสารคดีที่เล่าสนุกมากเข้มข้นมากและควรดูมากมันดีมากๆอ่ะมันดีจริงๆอ่ะไปดูครับไปดูคะแนนเนี่ย10เต็ม10จากทางเราครับก็เอาไปเลยครับอวยๆไปเลยชอบมากๆถ้าถามว่าตัดคะแนนได้ไหมเนี่ยจะให้ตัดก็ตัดได้ครับผมรู้สึกว่าสั้นไปแต่ว่ามันแบบบรรยายอ่อนนะครับไม่ต้องตัดหรอก10เต็ม10เลยครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Last Blade of 3ย่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะฉายนานเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีฉายอยู่ที่เฮ้าส์นะครับแล้วก็น่าจะใกล้ๆเข้าที่โคราชเร็วๆนี้ครับถ้าใครมีโอกาสได้ดูเนี่ยห้ามพลาดครับอยากให้ดูกันจริงๆครับเรื่องนี้เนี่ยมันดีมากและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ